และสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมโบที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทําทีวีนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปอะไรครับผมมาทำคลิปก็หอบนะฮะฉลองวันเกิดผมอายุ26ปีครับผมวันที่5เมษายนวันเกิดผมทุยไม่ใช่ครับผมจริงๆวันนี้วันเกิดผมแหละผมแต่จะไม่ช็อปปิ้งในการคุยครั้งนี้โดยสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่ผมเล่น Minecraft Legend ถือได้ยังไงครับผมนะฮะอ่ะจริงๆผมเล่นผ่านแอปที่มีชื่อว่า SNS นี่แหละเอาผมนะครับจริงเป็นอิมูเลเตอร์ของ Nintendo Switch ครับผมนะซึ่งผมก็ทำการโหลดแล้วก็ลงไว้แล้วผมนะครับอันเนี้ยอันนี้คือผมทำการโหลดไว้แล้วผมนะครับอัพต่างๆผมเซตอัพไว้หมดแล้วผมอาจจะไม่ได้มาสอนเพราะว่าผมไม่อยากมีปัญหาลิขสิทธิ์กับ Nintendo สักเท่าไหร่ครับผมนะฮะแต่จะใบคร่าวๆให้ละกันจริงๆมันก็พอมีวิธีที่จะแบบว่าได้ขึ้นมาถูกกฎหมายก็มีจะแบบวิธีทางก็มีครับผมนะฮะแต่เนี้ยผมก็ทำการโหลดในตัวของ ROM ของผมนะครับ ROM เนี้ยอาจจะต้องซื้อเองครับผมนะครับแล้วก็จะต้องไปหาไฟล์บางไฟล์ครับผมสำหรับอิมูเลเตอร์ด้วยครับผมเพื่อจะให้มันรันเวิร์กครับผมนะฮะโอเคซึ่งในผมทำการอัพทุกอย่างไปหมดแล้วผมนะครับทีนี้ผมก็จะมากดให้ดูว่าผมนะครับผมมันจะอัดหน้าจอเนี่ยมันจะเล่นแล้วมันจะเป็นผลของมันยังไงบ้างครับผมนะฮะแต่เนี้ยคือผมก็ทำการลองกดให้ดูผู้ชมครับซึ่งอันเนี้ยแอปเนี้ยมันรองรับในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์ด้วยแต่ต้องเป็นในส่วนของตัวX2 กับ X3 ครับผมนะฮะซึ่งผมมี X2 อยู่ครับผมโอเคตอนนี้มันสามารถทัชสกรีนได้เหมือนกันนะฮะก็จะกดเล่นเข้าไปผู้ชมฮะอันนี้มีแอดอยู่เขาไม่ใช่ VIP ครับผมนะฮะโอเคนี้ก็จะเป็นหน้าครับผมนะครับนี่ขึ้นมาเป็นเนี่ยเป็นเลเยอร์คอนโทรลเลอร์ครับผมเป็นอิมูเลเตอร์ของ Switch เนี่ยครับผมก็จะมีปุ่มของ Switch ขึ้นมาให้เราครับผมนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครมีคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็สามารถจะปิดไปได้ครับผมนะครับเนี่ยซ่อนเลเยอร์ตรงนี้ครับผมแล้วคอนโทรลเลอร์เล่นได้เลยครับผมนะฮะซึ่งเอาจริงเนี่ยเกมเนี้ยมันก็รองรับทัชสกรีนแต่ไม่รองรับ 100% ครับผมนะครับก็พอรองรับตรงสูงหน้าเมนูเนี่ยรองรับครับผมแต่อย่างอื่นจะไม่รองรับนะฮะเดี๋ยวให้ดูผู้ชมฮะโอเคน่าโหลดเกมนี่เหมือนไปครับไปลองเอาเรื่องเลยนะเอาจริงอันนี้ก็เป็นอินโทรครับผมแต่ผมกดข้ามไปกดหน้าจอมันจะข้ามครับผมนะฮะคือมันทัชสกรีนแตะหน้าจอเฉยๆไม่ได้เปิดไปเนี่ยมันข้ามหน้าจอให้เลยครับผมโอเคทีนี้ผมก็จะลองกดเนี่ยครับผมอันนี้ก็ไม่เปิดเป็นหน้าติ้งจะเป็นพวกติ้งที่ Microsoft ถ้าเกิดคุณเล่นมาครับดันเจี้ยนนี่ก็จะขึ้นเหมือนกันจะเป็นการเซต accessibility แต่ผมขอปิดที่มันพูดไปละกันนะผมนะฮะโอเคแล้วผมจะทำการกด continue ครับผมนะครับปึ๊บนี่โอเคกดทัชหน้าจอไงได้ครับผมนะอันบอกกดปุ่มสตาร์ทเพื่อแตะหน้าจอเพื่อเริ่มเกมแต่เนี่ยกดทัชสกรีนธรรมดาก็เริ่มได้เหมือนกันนะผมคาสิโนได้เหมือนกันกดแตะอีกรอบก็จะเป็นการคาสิโนครับผมนะฮะนี่โอเคอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยไอคอนนี้ขึ้นคือเซฟครับผมนะฮะอันนี้มักลิงก์มันก็สอดไอเขาได้ไหมจะลิงก์ไหมนี่ไม่มีลิงก์ครับผมเพราะว่ามันเล่นอิมูเลเตอร์ไม่มีเน็ตมันไม่เห็นอินเทอร์เน็ตครับผมนะฮะสกีปไปครับผมนะครับปุ๊บอันนี้เลือกตัวละครเหมือนไหมครับเลเจนด์เนี่ยก็เลือกทัชสกรีนใช้ทัชสกรีนได้ด้วยนะสวิชิโร่เนี่ยก็คือเปลี่ยนสกินได้อะปึ๊บแต่น่าจะต้องใช้คอนโทรลเลอร์ในการเปลี่ยนหรือเปล่าไม่มั่นใจครับผมนะฮะแต่มันแตะได้ไงนะฮะแต่มันเหมือนมันล็อกที่มีตัวเดียวผมนะฮะโอเคอันนี้ถ้าเกิดเราจะกลับอันนี้น่าจะต้องเปิดเลย์เอาท์และมันไม่ยอมถอยกลับให้ครับผมนะฮะก็จะเปิดตัวเนี้ยคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาแล้วก็กด B ออกครับผมนะฮะโอเคทีนี้ก็จะมีน่าให้เลือกก็ผมนะครับมีเวอร์ซัทด้วยครับผมแต่เวอร์ซัทตอนนี้เล่นไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราไม่มีเน็ตก็ผมนะฮะโอเคนี้เราจะเล่นแคมเปญก็ผมก็จริงๆก็แตะหน้าจอเลือกแคมเปญได้เลยเหมือนกันนะผมนะฮะแล้วกดนิวสตอรี่ครับผมนี่ก็จะเป็นการเริ่มเกมของผมก็ไม่น่าโหลดเกมน่าโหลดเกมมากเหมือนไหมครับเป็นล็อกมากๆจริงคือผมไม่ที่ผมเรียกไหมครับเป็นล็อกเนี่ยผมก็ผมเชื่อนะผมไม่มั่นใจว่านี่ไหมครับเป็นล็อกหรือเปล่านะจริงที่ผมละลายผมก็ไม่มั่นใจนี่ไหมครับเป็นล็อกหรือเปล่าโอเคแต่รอโหลดอาจจะนานหน่อยอาจจะนานกว่าไหมครับนี่เล่นได้ปกติเพราะว่านี่เป็นอิมูเลเตอร์ครับผมนะฮะแต่ไหนจะให้ดูครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าคาสิโนครับผมแล้วก็อันนี้มันให้เรากดสตาร์ทเพื่อข้ามครับผมนะกดค้างครับผมจะเป็นให้การข้ามหน้านี้ไปครับผมมุมบวกสตาร์ทนะฮะโอเคอันนี้ก็มีคาสิโนเราก็กดข้ามอีกนะถ้าเกิดไม่อยากฟังบทเนี่ยเราก็เล่นได้เลยครับผมนะครับนี่อันนี้
ฟันทุนได้ครับผมตอนนี้เฟรมเรทผมแนวผมก็อยู่ที่40กว่าเฟรมเรทของผมนะครับ45อะไรเงี้ยผมนะฮะผมอัดหน้าจอไปด้วยไงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อัดอาจจะอยู่อาจจะวิ่งไปถึง60อยู่นะฮะอ่ะแต่ก็คือก็เล่นได้แหละผมนะครับโอเคกดนี่กด R3 จะเป็นการบูทก็ผมนะครับนี่นะฮะอ้อวิ่งเร็วผมโอเคจริงก็เคยผมเล่นให้ดูรอบนึงคุณผู้ชมฮะโอเคเขาบอกเรามาถึงจุดนี้แล้วผมมันก็แถวมันจะสอนเก็บของเขาผมนะฮะโอเคนี่ตรงนี้เราต้องเอาวีซิงบนหน่อยผมนะฮะมันข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้ผมนะฮะโอเคต้องรอมันพูดจนจบก็ผมโอเคครับผมมันทุกสิบเฟรมแล้วนะฮะสุดยอดครับผมทีนี้กด R Z R เอ Z L จะเป็นการเลือกที่เนาะขยับ R จะเป็นการพวกนั้นหรอกขวาจะเป็นการเลื่อนนะผมส่วนขึ้นอาผมก็จะเป็นการวางกันเองโอเคนี่เราก็รอให้อาเล่เก็บของของผมนะครับอันนี้มุมกล้องหน้าตรงอาล็อกในฝั่งนี้ครับผมนี้ผมจะไปดูต่อไปครับผมด้วยความว่องไวครับผมนะฮะกดอาสามด้วยครับผมนะตอนนี้ชมเลยตกอยู่ที่30ก็ผมนะฮะที่40แล้วผมนะฮะโอเคต้องมาแตะตัววันกันอันนี้มันน่าจะสอนให้เราเก็บหินก็ผมนะฮะสปินไรราวไรราวโอเคเก็บหินครับผมเดี๋ยวเราก็จะทำการอ่ะเหมือนเดิมผมต้องเลือกก่อนต้องเปลี่ยนกด LR นะครับผมเพื่อเป็นการเปลี่ยนครับผมนะฮะโอเควางปึ๊บเรียบร้อยครับผมนะฮะเสร็จแล้วผมนะครับทีนี้มันก็จะไปต่อแล้วสอนเราสร้างสะพานครับผมนะฮะโอเคซึ่งอันนี้เราก็สร้างไปต้องรอให้มันต้องรอให้มันของขึ้นน่ะมันจะว่ามันจะขึ้นทีละอย่าง2อย่างครับผมโอเคมีการกระตุกมีการกระพริบครับผมนะฮะแต่ไม่หนักมากครับผมนะฮะโอเคเปลี่ยนเป็นโหมดสร้างครับผมเป็นสร้างสะพานปึ๊บกูสร้างไกลไปถอยหน่อยถอยหน่อยอันนี้คือขยับได้ผมอยากให้มันตรงหน่อยแล้วก็ขยับได้ผมนะครับปุ๊บนี่สะพานตรงแล้วผมนะฮะเป็นไงก็เฟี้ยวอยู่ผมนะฮะโอเคไปคุยต่อผมโอเคนี่มันจะขอเราเปิดกล่องแล้วสร้างมินเนี่ยนที่พวกโกเลมของผมนะฮะกด Y เปิดกล่องมีลาปิดโอเคเรียบร้อยทีนี้เรา NPC มันบ่นครับผมมันจะให้เราสร้างสปอนเนอร์แล้วโอเคสร้างสปอนเนอร์ครับผมปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนมี2อันสปอนเนอร์มี2อันนะผมปึ๊บโอเคทีนี้เข้าไปใกล้ๆครับผมแล้วก็ทำการไปทำการกด Y เซ็ก NPC เซ็กลูกน้องออกมาครับผมนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมนะครับ นี่ก็จะเป็นการสอนว่าให้เราเรียกลมพลครับผมนะครับก็กด Y ผมเป็นการเรียกลมพลครับผมนะครับนี่ครับผมนะปุ่ม Y กดได้แล้วผมนะครับปึ๊บนี่พามาหาโอเคเรียบร้อยทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดให้มันหยุดให้มันหยุดตามเนี่ยก็คือกดตัว Y ค้างเรียบร้อย Y ก็คือรวมพลใหม่อีกครั้งนึงครับผมกด Y ค้างก็จะเป็นหยุดตามของผมนะฮะนี่โอเคแล้วในคอมผมงงนะฮะเอาจริงตอนแรกอันนี้จะเป็นคำสั่งให้พุ่งไปจบตีแล้วนะฮะก็กด X นะครับผมเลือกทิศทางครับผมหันไปครับผมแล้วก็กด X ครับผมปึ๊บนี่ก็จะเป็นการส่งลูกน้องไปครับผมนะฮะนี่ครับผมเรียบร้อยทีนี้ต่อไปจะเป็นการลองคอมแบทแล้วผมนะฮะอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ลำวัดแล้วว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ไปจะเป็นมีศัตรูออกมาด้วยครับผมนะฮะโอเคให้มันตามวายก่อนเพราะมันหยุดเพราะว่าอะไรนี่เราใช้คำสั่งนี้กด A เพื่อฟันหัวนะฮะ
ถึงแล้วผมนะครับนี่เราก็จัดการมันกระทืบมันโอเคทีนี้เราก็จะให้ลูกน้องเราโจมตีกับตัวนี้ครับผมนะครับความรู้สึกว่าตอนนี้สู้เฉลยจะตกมาประมาณอะไรนี่ประมาณ30กว่าครับผมอาจจะตกมากกว่าต่ำกว่า30หน่อยครับผมนะครับไอ้พวกนี้เออช่วยเขาหน่อยมาช่วยเขาหน่อยมาช่วยหน่อยโอเคเรียบร้อยครับผมนะครับอันนี้ก็กดในส่วนของตัวทีมพอลเลียเนาะนะฮะก็น่าจะให้เราไปสู่โอเพนเวิลด์แล้วครับผมอันนี้เราต้องรู้แล้วว่าโอ้โหถึงรู้โอ้โหมันจะคิดสักขนาดไหนนะฮะโอเคอันนี้มันจะพาเราไปยังโอเวอร์เวิลด์แล้วผมขอสคริปต์คัสซีนะผมนะฮะสคริปต์โหลดโอเคหน้าโหลดดิ้งครับผมนะครับหนูถึงโอเวอร์เวิลด์แล้วผมนะฮะข้ามไม่ได้เกมมันกำลังโหลดอยู่ครับผมนะฮะโหลดฉากอยู่ครับผมชิดดี้โหลดฉากเปิดไว้ครับไปล็อกเลยไว้เฮ้ยอันนี้เป็นโอเวอร์โวลของผมเฟรเลผมอยู่ที่13 12ของผมตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วครับผมนะฮะเห็นมั้ยฮะตัวที่มีพวกอะไรเยอะเนี่ยอาจจะเก็บให้เกมแลกครับผมนะฮะไม่มั่นใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปเล่นกันจริงๆเนี่ยมันจะแลกขนาดไหนไงนะฮะอันนี้มาให้เราเปิดแมปก็ผมนะฮะแมปมันเปิดยังไงอ่ะฮัลโหลอ๋อแมปกดแมปคือกด select เอฟอร์เทเบิลได้แต่เราไม่เคยไปครับผมนะฮะเอเพนมาร์เกอร์โอเคไปพอดีมันหันในตัวอาร์ล็อกชิ้นนี้มันยากหันยากครับผมนะฮะโอเคไปรู้สึกแต่ว่าพอออกมาจากไอ้ตรงครับเนี่ยก็เกมก็จะเริ่มลื่นแล้วนะฮะก็จะเป็นยังเป็นจุดกันอยู่บางอย่างเกมนี้มันเกมใหม่ด้วยครับผมนะครับอาจจะออปติมิเซชันอาจจะแบบยังไม่ได้ดีครับผมนะฮะโอเคเนี่ยเราก็มาตัดไม้ได้ครับผมนะครับอยากได้ไม้ตัดอะไรมาตัดไม้อะไรเงี้ยผมนะฮะตัวเกมเลยก็จะมีการร่วงลงมาผมเมื่อกี้ก็แอบฟูเดก็ร่วงเหมือนกันเพราะไปหัวนี้เป็นบ่อน้ำใหญ่ครับผมนะฮะโอ้ยเมื่อกี้เหมือนอะไรหรือเปล่าเราขอไปทำภารกิจก่อนแล้วก็นี้มีหินครับผมเราก็จะทำการส่งอาเล่ไปเก็บหินสักหน่อยจริงๆหินตรงนั้นก็เก็บไปตรงนั้นได้เหมือนกันนะฮะโอเคเราวางไว้แล้วไงนะฮะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปหมู่บ้านครับผมนะฮะที่ตอนนี้เฟรมเรทเหลืออยู่18 19ครับผมนะครับอุ้ยหมาป่าถ้ามีกระดูกให้มันได้จะดีมากครับผมเอ้าน้ำไม่เป็นน้ำแข็งเหรออ๋อน้ำแข็งก็มีแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่มันจะไม่ได้แข็งตลอดไงเฟรมเรทอยู่ที่30ตอนนี้ครับผมนะฮะเมื่อกี้เฟรมเรทจะขึ้นนึงแล้วก็ล่วงไปอีกแล้วครับผมนะฮะเราเจอพอร์ทัลด้วยครับผมนะครับเรามุ่งหน้าไปก่อนครับผมนะครับวิ่งเงี้ยผมอันนี้คือผมกดวิ่งไหวครับผมนะครับปึ๊บอันนี้ก็จะไปถึงหมู่บ้านแล้วผู้ชมครับหมู่บ้านที่มีปัญหาครับผมนะฮะเฟรมเรทเลยอยู่11 15ครับผมโอเคถึงหมู่บ้านแล้วผมนะครับ
ันนี้คลาสสี่ครับผมเฟรมเรทขึ้นมาที่30กว่าครับผมนะครับโอเคข้ามโอเคว่าผมจะต้องสร้างลูกน้องมาช่วยสู้แรงจริงโอเคเรียบร้อยโอเคเสร็จลูกน้องมาผมปุ๊บนี่ก็ลูกน้องมาร่วมสู้ได้ผมนะครับโอเคละทีนี้กดวายจะเป็นเรียกลมพลครับผมนะฮะเจ้าปิกลินอยู่ไหนนะโอเคแล้วก็จะให้มันมาจบตรงนี้ผมยังคุ้มคุมตรงนี้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่แต่ว่าโอเค FPC มันก็ฉลาดอยู่แล้วผมนะครับกดวายเป็นการปล่อยชาวบ้านออกมาบิกินยังอยู่ว่ะตอนนี้ฟิล์มเหลือ14 15ครับผมนะฮะนี้คือต้องให้เรียกลมคนใหม่ถึงจะสั่งต่อไปได้มาตามมาเรามาบวกกระทืบพิจินกันนะผมได้สำเร็จแล้ว10กว่าผมนะฮะอาจจะไม่ได้แบบไอเดียเท่าไหร่ครับผมในการเล่นในตอนนี้ครับผมนะฮะโอเคพิจินอยู่ไหนนะโอเคเรียบร้อยครับผมนะครับอันนี้เราก็ทำภารกิจสำเร็จก็ผมนะฮะโอเคนี่ก็น่าจะปิดคลิปก็ผมนะฮะก็คือเล่นดูว่าเล่นเป็นไงบ้างก็ผมนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับช่วยอย่าลืมกดไลค์ช่องมอสไซส์สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปผมสวัสดีครับบ๊ายบาย